ตำนานจักรยานสีแดง IG ของคุณมอสปฏิพานโพสต์ว่าดีใจที่ได้เจอเพื่อนเสกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนตำนานจักรยานสีแดงมอสแอนเสกรูปนี้เองหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มอสปีนเกียวพี่เสกหรือเปล่าเฮ้ยพี่มอสเป็นเพื่อนพี่เสกได้ไงเราก็เลยจะเอาข้อมูลมาให้ชมสำหรับพี่เสกหรือเสกสรรสุพิไม้เนี่ยเกิดวันที่7สิงหา2517นะปีเนี้ยพี่เสกอายุ48ปีแล้วนี่ไงข้อมูลสำหรับพี่มอสปฏิพานเกิดเมื่อวันที่23มีนา2516ปีเนี้ยอายุ49ปีแล้วนี่ไงนี่ไงข้อมูล49ปี49ปีพี่มอส49ปีพี่เสก48ปีโอ้โหเอาจริงดิพี่มอสนี่ต้องเป็นทายาทแดกคูล่าแน่เลยไม่แก่เลยนะเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่มอสกับพี่เสกเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็อายุใกล้เคียงกันด้วยอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยัง